ี้ก็บวงสรวงละครเรื่องดงดอกไม้ครับก็มากันพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยครับในเรื่องรับบทเป็นทนายใช่ไหมในเรื่องรับบทเป็นทนายครับก็เป็นน้องชายของพงษ์นันท์ที่รับแสดงโดยพี่พุทธครับก็เป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าพี่พุทธเขาจะเป็นคนที่แบบเด็ดดอกไม้ไปเรื่อยใช่ไหมแต่ส่วนเราจะนิสัยตรงกันข้ามกันเลยครับก็จะค่อนข้างรักความถูกต้องแล้วก็ตัวเองเนี่ยเป็นแบบมีแม่เป็นพี่น้องกับพี่พุทธแต่ว่ามีแม่เป็นบ้านเล็กครับเราก็รู้สึกว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ควรจะต้องแบบโดนกดขี่กับเองแบบนี้เราก็รู้สึกว่ายอมไม่ได้เลยที่จะแบบเห็นผู้หญิงที่แบบที่เราชอบหรือว่าใครก็ตามที่แบบเข้ามายุ่งกับพี่พุทธแล้วเป็นแบบมาเป็นบ้านรองให้เขาเนี่ยเรารู้สึกว่าไม่ได้เลยครับผมแล้วการที่เราเล่นเป็นทนายเราต้องทำกันบ้านอะไรก็มีการออกเสียงครับเหมือนแบบเวลาที่แบบไปขึ้นศาลหรืออะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบต้องมีความน่าเชื่อถือนิดนึงอะไรเงี้ยครับก็ไกลตัวไหมคะว่าไกลตัวคือจริงๆเนี่ยว่าก็ไกลตัวครับเพราะว่าตัวเองค่อนข้างจะเป็นคนที่แบบขี้เล่นแล้วก็ไม่ได้นิ่งอะไรมากครับแต่ว่าพอเป็นทนายมันต้องเหมือนมีความนิ่งของเขาอะไรเงี้ยครับแล้วก็น้ำเสียงอะไรเงี้ยก็ต้องมันพูดต้องแบบมีความน่าเชื่อถือนิดนึงครับก็ถือว่ายากครับคือตอนนี้เหมือนโอกาสมันเข้ามาเยอะครับแล้วก็รู้สึกว่าได้ฝึกแล้วก็ได้ทำอะไรที่แตกต่างออกไปด้วยครับก็ตัวอันนี้ก็เป็นอันที่ยากอันนึงเลยครับในเรื่องเนี่ยเขาเปรียบผู้หญิงเป็นดอกไม้ครับสำหรับเราอะค่ะตัวละครของเราถ้าเราเปรียบตัวละครนี้จะเปรียบผู้หญิงเป็นดอกไม้ดอกอะไรหมายถึงว่าแบบดอกไม้ที่เราดูแลอะเราเปรียบเป็นดอกไม้อะไรดอกอะไรเหรอครับก็อาจจะเป็นดอกอะไรดีอะลาเวนเดอร์แล้วกันครับชอบดอกลาเวนเดอร์หอมดีช่วงงานกับพีมครั้งแรกเป็นไงก็จริงๆก็อยากร่วมงานพีมมาสักพักแล้วครับหมายถึงว่าแบบรู้จักกันแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยพีมเป็นคนที่แบบทำงานง่ายแล้วก็ทำงานเก่งอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าพอได้ร่วมงานจริงๆก็ดีใจครับกับพี่พุทธพี่พุทธเป็นรุ่นพี่มาอยู่แล้วครับแล้วก็ที่ผ่านมาเหมือนแบบรู้จักกันแค่ทักทายแล้วก็แบบคุยกันเพราะว่าเป็นรุ่นพี่จริงๆเป็นพีวีมาก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้มาถ่ายร่วมกันก็ทำให้แบบมีเวลาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนอะไรกันมากขึ้นครับก็สนิทกันมากขึ้นครับดีใจมากเขาช่วยอะไรเราเยอะแค่ไหนช่วยครับเหมือนพี่พุทธก็จริงๆเป็นแบบจริงๆพูดว่าเป็นต้นแบบให้กับเด็กๆหลายคนก็ได้นะครับหมายถึงว่าคนที่ทำงานอะไรเงี้ยครับก็ไม่เด็กแล้วครับแต่ว่าหมายถึงว่าในมุมเรายังรู้สึกฟีลเหมือนเดิมเลยว่าเหมือนแบบตอนนั้นเขาเป็นรุ่นพี่เราตอนนั้นเขาทำ OIC ส่วนเราจัดรายการ Five Live ก็ยังแบบเป็นรุ่นน้องที่เข้ามาหารุ่นพี่อะไรเงี้ยตอนนี้ก็เหมือนแบบการถ่ายละครพี่พุทธเขาก็บียอนขึ้นไปแล้วส่วนเราก็แบบเหมือนเพิ่งเข้ามาอะไรเงี้ยก็จะแบบก็เหมือนเฮ้ยมันเหมือนฟิลแต่ก่อนที่แบบพี่เข้ามาเป็นพิธีกรแล้วก็เข้ามาเป็นพิธีกรแบบเป็นรุ่นน้องอะไรเงี้ยก็ฟิลเดิมพี่ตัวใหญ่ๆเยอะเลยครับดูแลเรามีไหมโอ้ยดูแลดีทุกคนน่ารักหมดเลยครับก็ดีคำนี้ว่าได้เล่นกับพี่ๆที่แบบมีฝีมือมีความสามารถสูงอะไรเงี้ยเราก็จะทำให้แบบเราได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นครับครับก็ฝากละครเรื่องดงดอกไม้ด้วยนะครับจะออนแอร์ในวันที่29พฤศจิกายนนี้นะครับเป็นวันจันทร์อังคารครับผมก็มีครับก็มีถ้าเกิดไล่มาเลยก็ประมาณเดือนธันวาคมนะครับจะมีอีกเรื่องนึงครับทาง GM25 ครับเป็นเรื่องวับเอฟเฟคครับก็เรื่องนี้เป็นของ GMTV ครับก็เรื่องนี้เล่นกับน้องฟ้ายงระวีครับผมเรื่องนั้นก็จะแตกต่างไปครับเรื่องนี้จะเป็นเล่นเป็นคุณหมอครับเป็นหมอสุตินารีซึ่งเรื่องวับเอฟเฟกต์มันจะพูดถึงเรื่องแบบเรื่องเซ็กซ์ที่แบบคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบน่าสนใจตรงที่แบบเราจะพูดถึงเรื่องเซ็กซ์ในแบบที่แบบปกติแล้วแบบคนไทยเราไม่ค่อยแบบพูดถึงกันเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของแบบอายหรือว่าพูดไม่ได้พูดยากอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องนี้จะเหมือนแบบอยากให้เปิดกว้างมากขึ้นว่าแบบเอ้ยมันก็จริงๆแล้วเรื่องเซ็กซ์ก็คือเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องนึงเหมือนกันครับก็จะเป็นบทยากๆขนาดเลยอ่ะชายหมอใช่ต่อไปจะเป็นอะไรต่อดีก็เดี๋ยวมีเนี่ยครับมณีพิศวาสครับที่เพิ่งไอ้นี้ไปเหมือนกันครับวงสวงไปเหมือนกันเรื่องนั้นก็เล่นเป็นตำรวจครับก็เป็นอีกอาชีพนึงที่ไม่ใช่ตัวเราก็ต้องแบบโอ้ไปเวิร์คช็อปเยอะเลยครับอยากเล่นอาชีพไหนอยากเป็นอาชีพไหนจริงๆอยากเป็นหมอแบบหมอจริงจังอะครับแต่ว่าในเรื่องวับเอฟเฟกต์จะเป็นหมอที่แบบเป็นหมอให้คำปรึกษาอะไรมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแบบเป็นหมออย่างนี้แบ่งเวลาไงคะเนี่ยโอ้ก็ตารางแดงหมดเลยไม่ต้องแบ่งครับก็ทุกวันแล้วเดี๋ยวจะมีแฟนมีตติ้งที่ต่างประเทศอีกใช่ครับ
ก็เดี๋ยวล่าสุดจะไปโอซาก้าครับในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับใช่ไหมพฤศจิกายนใช่ครับก็จะไปโอซาก้าครับผมก็โอ้โหรอบนี้ไปค่อนข้างยาวครับเพราะว่าไปทำงานอย่างอื่นด้วยก็แสดงมีอะไรแอบสปอยบอกได้ไหมคิดถึงบ้านเหมือนกันต้องเก็บของทำงานอื่นสปอยเป็นแฟนหน่อยทำงานอื่นครับก็จริงๆก็ถ่ายนู่นถ่ายนี่แหละครับไม่มีอะไรหรอกใช่ก็มีครับมีคอนเทนต์อยู่แล้วครับผมใช่แล้วมีจะไปประเทศไหนอีกประเทศต่อไปนี่ยังไม่แน่ใจเลยครับว่ามีไปที่ไหนอีกแต่คิดว่าน่าจะมีครับเพราะเหมือนแบบมีหลายที่หลายเอเจนซี่หลายบริษัทติดต่อมาว่าอยากให้ไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็เหมือนแบบเป็นช่วงเวลาที่แบบอัดอั้นนะครับไม่ได้ไปกันนานเลยฮะก็มีประเทศไหนอยากไปเที่ยวอยากไปจริงๆอยากไปทางยุโรปครับแบบทางอังกฤษแบบเขาเรียกอะไรอังกฤษฝรั่งเศสอะไรแถวนู้นนะคือแบบไปแบบไกลๆหน่อยใช่อะไรจ้ะโอ้ยังตอนนี้ยังไม่เห็นเลยครับแล้วปีใหม่จะไปเขาดาวที่ไหนปีใหม่อ่ะครับปีใหม่ตอนนี้ยังไม่มีงานนะครับสามารถจ้างได้ก็จะได้ไปเขาดาวที่นั่นครับผมจ้าแต่ว่าไม่อยากไปแบบไปเขาดาวแต่ส่วนตัวคงต้องดูก่อนว่าว่างไหมครับอยากทำงานก็ก่อนถ้ามีงานก็ทำงานครับพูดถึงเสื้อ New Wave Collection จ๋าเมื่อไหร่จะออกโอ้ยจริงๆก็พยายามจะแบบคือเหมือนว่าอยากจะทำให้มันดูแบบดูจริงจังอะไรมากขึ้นก็พยายามจะหาคนมาช่วยทำอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตอนนี้แบบยังเริ่มดูอยู่ครับว่าจะใครจะมาช่วยทำดีอะไรเหมือนว่าทำทีมสร้างทีมของเราขึ้นมาเองอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้ทำจริงจังมากขึ้นครับก็แพลนก็ยังไม่ได้มีอะไรมากแฟนถามมาถึงอาการบาดเจ็บที่เข่าอาการปวดซ้ำพอดีเลยครับพอดีเลยว่าเมื่อวานนะครับพอดีมีประสบอุบัติเหตุพอดีเท้าแพลงครับก็เลยได้ไปหาหมอครับแล้วก็เอ็กซเรย์ตอนแรกไปหาที่ข้อเท้าก็เลยเอ็กซเรย์ข้อเท้าไปครับก็ไม่มีอะไรครับก็เลยคุณหมอก็เลยตรวจให้ถึงเข่าด้วยที่มีปัญหาครับก็จริงหมอก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงมากครับแต่แค่เหมือนแบบอยากให้ออกกำลังกายมากขึ้นอะไรเงี้ยครับกับบริเวณแบบกล้ามเนื้อขาได้ใช่ไหมคือคุณหมอก็บอกว่าถ้าไม่เจ็บอ่ะก็ออกได้ครับก็แสดงว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงใช่ครับใช่คือเรากังวลมากๆเลยครับเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบมันปวดเล็กปวดน้อยมันแบบมีผลกระทบกับการใช้ชีวิตได้ครับก็ตอนนี้ผลงานก็มีให้ติดตามนะครับเนี่ยครับล่าสุดนี้เลยดงดอกไม้นะครับ29พฤศจิกายนนี้ครับเวลาน่าจะต่อจากคุณชายเขากี่โมงครับตอนนั้น2 ทุ่มครับ2ทุ่ม15ทางช่องวัน31ครับแล้วก็เรื่องวาร์ปเอฟเฟคครับทาง GMM 25ครับแล้วก็ช่วงธันวาใช่แล้วก็อีกเรื่องนึงมณีพิศวาสน่าจะเดือนมกราคมครับผม